ความมั่งคั่งของลิซ่าแบล็กพิง k นี่คือ5แหล่งที่มาของความมั่งคั่งของเธอ b l a c k พิง k นัครับถือว่าเป็นวงไอดอลเกาหลีที่มีรายได้สูงที่สุดทุกปีตามรายงานของสไตแคสเตอร์ b l a c k พิง k นัครับมีรายได้สูงถึง24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ825ล้านบาทต่อปีชื่อ b l a c k p ิง k นี่แหละครับเป็นเครื่องการันตีว่าทั้ง4คนได้แก่จีซูโรเซเจนนี่ Rose, และลิซ่าแบล็กพินั้นมีความมั่งคั่งมากเท่าไหร่ วันนี้เราจะมานำเสนอความมั่งคั่งของลิซ่าแบล็คพิงก์กันในฐานะไอดอลจากประเทศไทยเธอนั้นทำงานที่เกาหลีใต้ลิซ่าลรลลิสามโนบาลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อลิซ่าเธอนั้นมีมูลค่าสุทธิ14ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ481บล้านหน0 0 0บาทนอกจากจากการที่เธอนั้นเข้าร่วมวงแบล็ k พิง์แล้วเธอนั้นก็ยังได้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายเพลงเดี่ยวของเธอนั้นก็ประสบความสำเร็จในชาร์ตเพลงทั่วโลก วันนี้ครับเราจะมานำเสนอตรวจสอบแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของลิซ่าหรือลลิสาโมาโดบานกันครับความมั่งคั่งแรกของเธอนั้นก็คือวง b l a c k พิงคแน่นอนครับว่ารายได้หลักของสาวลิซ่านั้นมาจากกลุ่มวง b l a c k พิงคของเธอแน่นอนครับว่า YG entertainment นั้นผู้บริหารของ b l a c k พิงคยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลในเดือนพฤษภาคมปี2022ว่าวงไอดอลของพวกเขานั้นได้รับรายได้เท่าไหร่ในช่วงไตรมาสแรกของปี ความมั่งคั่งที่2ก็คืออัลบั้มเดียวของสาวลิซ่านอกเหนือจากการทํางานเพลงที่ l a c k p พิงแล้ว Lisa, ล,ลิซ่าลาริซามโนบานนะครับยังออกอัลบั้มเดียวชุดแรกของเธอในปีคศ2021ด้วยลิซ่านั้นเธอปล่อยเพลง2เพลงในชื่อมันนี่และลาลิซ่และก็ใช้เวลาเพียงไม่นานเพลงของเธอนะครับก็กลายเป็นเพลงฮิตในหลายประเทศทั่วโลกอันที่จริงแล้วเพลงลาลิซ่ก็กลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดใน YouTube ภายใน24ชั่วโมงแรกโดยกิน e s s Book นั้นประกาศให้เพลงลาริซาของลิซ่าลัล s ิสามโนบาลวง b l a c k พิงคเป็นศิลปินยิงเดียวที่มียอดคนดูผ่านเว็บไซต์ YouTube กว่า73.6ล้านครั้งภายในระยะเวลา24ชั่วโมงถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในโลกแสงหน้าเพลงมีของ Taylor Swift แหล่งความมั่งคั่งที่3ครับก็คือแบรนด a m b มบัสเ o อของ Lisa นอกจากความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดอื่นๆของลิซ่าแบล็พิงแล้ว แหล่งความมาั่งคั่งของเธอก็มาจากการทํางานกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงลิซ่าเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเธอนั้นเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของเซลีนหลังจากที่เซลีนนั้นได้เซ็นสัญญามอบหมายให้กับลิซ่าแบล็คพิงคเป็น g l o b a l b r ambassador ในปี2020บูลค่าของแบรนด์หลูนี้ครับก็เพิ่มขึ้น1 1 8เป็น1,500ล้านดอนลลาร์สหรัฐเมื่อปี2021และกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีการเจริญเติบโตวรวดเร็วที่สุดในเครือของ LVMH ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง2ปีนั้นครับอิทธิพลของลิซ่าทำรายได้ให้กับแบรนด์เซลีนอย่างถล่มทลายสินค้าทุกชิ้นที่ลิซ่าหยิบจับมาสวมใส่นั้นกลายเป็นสินค้าที่โซเอาขายหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วทําให้เซลีนนั้นกลายเป็นแบรนด์ลูกรักของ LVMH และลิซ่าเองนะครับก็เป็นลูกรักของแบรนด์เซลีนอย่างที่ภาพข่าวสะท้อนให้เห็นงานแฟชั่นโชว์ครั้งล่าสุดนี้ลิซ่าก็เปรียบเสมือนเจ้าหญิงที่ทางแบรนด์นั้นให้การดูแลเป็นอย่างดี แหล่งความมั่งคั่งที่4ครับของลิซ่าแบล็กพิงการขายสมุดภาพลิซ่านั้นเป็นหนึ่งในสมาชิก b l a c k พิง k ที่มีงานอดิเรกในการถ่ายภาพเธอนั้นชอบถ่ายภาพเป็นอย่างมากจากงานอดิเรกนี้ครับลิซ่านั้นเธอเคยออก p h โต้บุ๊กชื่อ0327และขายแบบจํากัดให้แฟนๆของเธอสมุดภาพนี้ครับประกอบไปด้วยภาพจากกล้องที่ลิซ่าถ่ายเองทั้งหมดในโฟโต้บุ๊กเล่มที่3มี240หน้าที่มีรูปถ่ายของช่วงเวลาต่างๆ ทลิซานั้นเธอถ่ายเอาไว้ไมนาแปลกใจเลยที่เป็นแฟนของลิซาและโฟโต้บุ๊กของลิซ่านี้ครับมีจํานวนจํากัดและอีกกับหลายๆคนและบิงทั่วโลกกําลังตามหากันอยู่ณขณะนี้แหลงความมั่งคั่งที่5นี้ครับเธอนั้นเป็นดาราและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ความมั่งคั่งของสาวลิซ่าแบล็คพิงนั้นครับยังมาจากการปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์หลากหลายรายการในเกาหลีอีกด้วยลิซ่านั้นเธอมีความสามารถเป็นทั้งเบนเทอร์ เป็นทั้งกรรมการให้กับรายการต่างๆของเกาหลีใต้เรียกว่าเธอนั้นครบจบสมบูรณ์แบบในที่เดียวลิซ่าและลิซามนโนบาลครับนี่คือห้าแหล่งความมั่งคั่งรายได้ของสาวลิซ่าและลิซามนโนบาลครับต้องขอขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ